ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดโลกในตาหลับพอสบายสบายนะจ๊ะทุกคนหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันขยับให้ดีนะปรับท่านั่งของเราให้ดีให้มีความรู้สึกว่ามันสบายอริยบทสบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งหรือเครียดสังเกตให้ดีตั้งแต่กล้ามเนื้อที่เปลือกตาหัวคิ้วหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสกายวาจาใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเสมอเหมือนก็ไม่มียิ่งกว่าก็ไม่มีเพราะว่าพระรัตนตรัยหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะสามอย่างนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้เห็นได้ญาณทัศนะของพระองค์ท่านนอกจากเห็นแล้วรู้แล้วยังดับกิเลสให้หมดสิ้นเชิงกิเลสอาสวะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยถ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ว่ามีทุกข์มีความทุกข์เป็นพื้นเพพื้นฐานของชีวิตความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรท่านก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นจะดับได้โดยวิธีการใดท่านก็เห็นอีกดับแล้วไปไหนไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรท่านก็รู้ท่านก็เห็นหมดตลอดหมดเลยแล้วยังมีมหากรุณานำความรู้ที่ท่านได้รู้ได้เห็นมาแนะนำสั่งสอนกันต่อไปที่เรียกว่าพระธรรมสั่งสอนกันต่อไปความรู้อันบริสุทธิ์มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่ท่านได้บริสุทธิ์แล้วเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งบริสุทธิ์รู้แล้วทำให้บริสุทธิ์ตามพระองค์ท่านไปมีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนเป็นสาวกผู้ฟังแล้วก็ใคร่ครวญ
พิจารณาตามทำตามได้ผลตามเช่นเดียวกับพระองค์เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมคือครูความรู้นักเรียนนี่เป็นอันเดียวกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทั้งหมดอย่างแท้จริงยังไม่เห็นมีศาสดาใดที่สอนให้ได้อย่างนี้สอนให้ดับทุกข์ได้ในปัจจุบันรู้เรื่องราวของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วก็สอนได้ด้วยทำได้ด้วยสอนได้ด้วยสอนได้แล้วก็ลูกศิษย์เข้าถึงได้ด้วยยืนยันเหมือนกันไปหมดเลยเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นที่พึ่งกับตัวเองได้พ้นจากบ่าวจากทาสของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตดับหมดสิ้นไปมันบังคับบัญชาอย่างไรเนี่ยเห็นหมดครูทำได้อย่างไรลูกศิษย์ทำได้อย่างนั้นเห็นโลภะโทสะโมหะกิเลสอาสวะครอบงำบังคับกันอย่างไรเป็นชั้นๆเข้าไปก็เห็นตามไปแล้วก็รู้วิธีที่จะเอาชนะมันขจัดมันปราบมันหมดไปเลยกระทั่งสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ท่านจะมีแต่พระบรมศาสดาของเราพระองค์เดียวเท่านั้นที่ท่านทำอย่างนี้สอนอย่างนี้เมื่อเราหลุดพ้นจากที่เข้าบังคับบัญชาแล้วก็เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครบังคับบัญชามีแต่สุขอย่างเดียวสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สุขเล็กสุขน้อยสุขปานกลางหรือสุขธรรมดาแต่เป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านมีคุณเนี่ยมีพระคุณเนี่ยอย่างจะนับจะประมาทมิได้จนกระทั่งเราไม่อาจที่จะหยิบยกเอาความดีในตอนไหนที่จะมาพูดหรือพูดให้ได้ทั่วถึงเหมือนเรายืนอยู่ในกลางทะเลท้องทะเลมหาสมุทรสายตาเรามองเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องทะเลแต่ว่าน้ำทะเลนั้นน่ะท่วมมาอยู่ระหว่างปากกับจมูกน้ำมันท่วมปากไม่อาจจะพูดได้ว่าท้องทะเลนั้นน่ะยิ่งใหญ่ไพศาลได้แค่ไหนการเห็นพระคุณของพระบรมศาสดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเห็นคุณอันนั้นคุณที่ยิ่งใหญ่ไพศาลแต่ว่าไม่อาจประมาณพระคุณของพระองค์ได้ท่านมีความมีพระคุณอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกคือพึ่งได้มีทุกพึ่งได้ทุกโศกโรคภัยต่างๆทุกชนิดพึ่งได้พึ่งแล้วขจัดทุกขจัดโศกโรคภัยขจัดตั้งแต่สาเหตุต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานทั้งหลายพึ่งกันได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีปัจจุบันนี้มนุษย์กำลังจะเขวกำลังจะเบี่ยงเบนโดยเฉพาะชาวพุทธของเรากำลังจะไปเชื่อถืออะไรที่นอกเหนือจากพระรัตนตรัยผู้รู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วตรัสรู้แล้วเนี่ยยังให้ความเคารพนับถือไม่เต็มที่ยังไม่ทราบซึ่งแต่ผู้ไม่รู้ที่กำลังยกย่องกันอยู่ในปัจจุบันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆกำลังยกย่องทั้งที่ยังไม่เคยเจอในพระไตรปิฎกเลยว่ามีอยู่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆไม่เคยมีกล่าวถึงในคำกล่าวของพระอรหันต์ทั้งหลายถึงเจ้าแม่
ท่านใดท่านหนึ่งและแถมยังไม่ได้เป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมอะไรความรู้ยังไม่สมบูรณ์เลยเป็นเรื่องของจินตนาการสมมุติกันขึ้นมาเพราะมนุษย์กำลังแสวงหาที่พึ่งเมื่อยังไม่เจอที่พึ่งที่แท้จริงยังขึ้นฝั่งไม่ได้เจอซากศพลอยมาก็เกาะกันเอาไว้ก่อนเมื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอขอนไม้ลอยมาก็ทิ้งซากศพเกาะขอนไม้เจอเรือแพลอยมาก็ทิ้งขอนไม้ขึ้นเรือขึ้นแพเจอฝั่งก็ทิ้งเรือขึ้นฝั่งกันไปพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเหมือนยามที่ยืนอยู่ริมฝั่งโยนเชือกลงไปในทะเลให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเกาะแล้วดึงขึ้นฝั่งเพราะท่านถึงฝั่งแล้วแต่มนุษย์มีปัญญาแต่ไม่ได้เอามาใช้กันปัญญามีอยู่แต่ถ้าไม่เอามาใช้ก็เรียกว่าไร้ปัญญาเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงไปพึ่งผู้ที่ยังไม่รู้หรือความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมจะพึ่งป่าพึ่งเขาพึ่งต้นไม้พึ่งอารามศักดิ์สิทธิ์สัตว์พิการหรือสิ่งในจินตนาการของมนุษย์เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานแล้วเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายให้ทำความเข้าใจให้ดีเรามีเพียง3อย่างเท่านั้นที่เป็นสรณะที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งมีทั้งภายนอกและภายใน3อย่างนี้เท่านั้นแหละเป็นสรณะอย่าเขวกันนะจ๊ะอย่าเขวไปอย่างนั้นกันผู้รู้น่ะคือพระพุทธเจ้าเรามีอยู่แล้วพึ่งท่านเถอะทำความเลื่อมใสในท่านทุกทั้งหลายจะได้ดับไปเพราะว่าท่านรู้แล้วเห็นแล้วเข้าถึงแล้วอย่างสมบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เขวก็ให้ทำความเข้าใจสมัยว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั่นน่ะคือ3อย่างนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างใน3อย่างข้างนอกนั้นเราพอจะเข้าใจแต่3อย่างข้างในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั่นน่ะเรายังไม่ค่อยจะเข้าใจกันดีดูเหมือนจะเข้าใจทั้งที่ได้ยินกันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอยู่ในกลางกายพุทธรัตนะหมายถึงพระแก้วรัตนะแปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นแก้วกายท่านใสเป็นแก้วเดียวธรรมรัตนะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้อันบริสุทธิ์ของท่านก็อยู่ในกลางนั้นสังฆรัตนะก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งต่อชาวโลกและก็เป็นที่พึ่งต่อพุทธรัตนะ3อย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราพุทธรัตนะหรือพระแก้วก็คือธรรมกายนั่นเองมีอยู่ในกลางกายยาววาหนาคือกว้างศอกของเรานี้ตรงฐานที่7สิงสถิตอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ที่เดียวลักษณะก็คล้ายๆกับพุทธปฏิมากรเหมือนพระแก้วพระแก้วที่เราเคารพบูชาแต่ว่าสวยงามกว่างามไม่มีทิฏฐิเพราะว่าประกอบไปด้วยกายมหาบุรุษมีรูปสมบัติที่มีบุญลักษณะที่เป็นมหาบุรุษคือความงามทั้งมวลมารวมประชุมกันอยู่ที่กายขององค์ท่านคือธรรมกายนี้เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็เป็นดวงธรรมใสๆอยู่กลางกายท่านเป็นแหล่งของความรู้ทีเดียวใจท่านจรดอยู่ในกลางธรรมรัตนะนี้ตลอดเมื่อจรดต่อเนื่องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกระแสธรรมหรือความรู้นั้นก็หลั่งไหลพระ
ั่งพลูออกมาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งอะไรต่างๆทั้งหมดเป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ทั่วไปคือปกติคนเราจะรู้ได้นี่เท่าที่เราเห็นก็มีอยู่สองประการคือรู้จากการที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษากันมาตามตำรับตำราตามครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นความรู้อีกประการก็รู้จากการนึกคิดเอามาใคร่ครวญเอามาพิจารณาที่เรียกว่าจินตมยปัญญามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้กันอยู่ในระดับขนาดนี้แต่ความรู้ของผู้รู้คือพระธรรมกายหรือพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความรู้อีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดจากความคิดคาดคะเนเดาหรือหาเหตุหาผลอย่างนั้นเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการจำการอ่านหรือได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งคือท่านเห็นแล้วจึงรู้เรียกว่าตรัสรู้เห็นแจ้งเหมือนของที่อยู่ในที่มืดดึงเอามาอยู่กลางแจ้งกลางแดดจะได้เห็นกันจะว่ามันอะไรความรู้ท่านเป็นอย่างนั้นเรื่องราวของชีวิตนั้นมันยังดำมืดอยู่เมื่อท่านทำความสว่างภายในเกิดขึ้นเห็นได้ด้วยธรรมจักขุธรรมกายญาณทัศนะก็แล่นไปสู่จุดตรงนั้นทำให้เกิดการเห็นแจ้งและก็รู้แจ้งเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นนี่แตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์จะเกิดปัญญาได้ในสองอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะนั้นการรู้ที่เกิดจากการเห็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่ากาดกว่าจะเห็นได้มันต้องสว่างกว่าจะสว่างภายในได้นั้นใจต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนน้ำที่ตกตะกอนเห็นตะกอนนอนก้นได้ชัดเจนแต่นี่ยิ่งกว่านั้นนอกจากจะตกตะกอนแล้วยังกลั่นแล้วกลั่นอีกจนกระทั่งมีความใสเกิดเลนใจขึ้นมาเป็นชั้นๆทีเดียวตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาสกิทาคาถึงกายธรรมอรหัตทีเดียวซ้อนกันอยู่เหมือนเลนใจน่ะซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นทำให้มีกำลังขยายในการที่จะรู้เห็นเรื่องราวของธรรมทั้งปวงทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่างแท้จริงคำว่ารู้ก็ตรงข้ามกับคำว่าไม่รู้มนุษย์ทั้งหลายนี่ไม่รู้นะท่านเรียกว่าอวิชชาคือมันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาครอบงำบดบังใจเราจนกระทั่งไม่รู้ไม่รู้อะไรที่มันเป็นเรื่องจริงจริงแท้เนี่ยหรือเรื่องแท้จริงแต่ไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่แท้จริงที่เขาเบี่ยงเบนกันออกไปเพราะนั้นคำว่าผู้รู้ท่านตรงข้ามกับคำว่าไม่รู้ของปุถุชนหรือคำว่าผู้ตื่นก็หมายความว่าท่านกำลังจะบอกเราว่ามนุษย์ทั้งหลายมันกำลังหลับอยู่คนหลับคือคนที่ตายแล้วเหมือนตายแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่นี่หลับเพราะกิเลสเข้าไปบังคับความโลภความโกรธความหลงเข้าไปบังคับบัญชาอยู่จนกระทั่งอยู่ในโลกของความฝันเพราะคนหลับนั้นจะอยู่อีกโลกหนึ่งคือโลกแห่งความฝันโลกแห่งปัญญาโลกที่ไม่ได้จริงจังอะไรไม่ใช่ของจริงแต่ท่านตื่นแล้วแล้วคำว่าเบิกบานแล้วก็ตรงกันข้ามกับคำว่าทุกข์ทรมานหรือคำที่แคบคับแคบอยู่ในที่อึดอัดมันจึงแคบมันจึงฝ่อมันจึงหดแต่นั่นของท่านเบิกบานมันขยายใจขยายกว้างขวางออกไปเป็นอิสระออกจากข้องทางใจออกจากพันธนาการออกจากภพทั้งสามเนี่ยออกหมดสิ่งที่ผูกพันทั้งหลายพันธนาการของชีวิตหลุดหมด
พราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่จึงเป็นสรณะอันประเสริฐส่วนผู้ที่ไม่รู้ยังหลับอยู่แล้วยังแคบอยู่ยังมีทุกข์อยู่นั้นไม่ใช่สรณะนะจ๊ะดังนั้นที่กำลังเขวอยู่ให้กลับใจสมัยเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปเราจะได้ตั้งใจเข้าสู่สรณะภายในของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงแม้เราอยู่คนเดียวก็พึ่งตัวเราเองได้จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็พึ่งได้จะเป็นคนป่วยที่อยู่บนเตียงคนป่วยในสถานพยาบาลต่างๆก็จะเป็นคนป่วยที่มีความองอาจมีความกล้าหาญไม่หวาดหวั่นในมรณภัยร่างกายจะเจ็บป่วยก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานใจไม่กังวลนึกแต่ว่าการนอนอยู่ที่สถานพยาบาลนั้นเป็นเพียงที่เราเปลี่ยนอิริยาบถจากอิริยาบถนั่งยืนหรือเดินมาเป็นนอนทำภาวนาทำใจหยุดอยู่กับพระรัตนตรัยภายในใจสว่างยิ้มแฉ่งอยู่ภายในเพราะเห็นธรรมกายใสแจ่มอยู่ในกลางกายใสกระจ่างแจ่มใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิใจหยุดอยู่ตรงนั้นมีความอบอุ่นมีความรู้สึกปลอดภัยแต่จะแตกกายทำลายขันไปในตอนนี้ก็ไม่หวาดหวั่นวิตกในมรณภัยเพราะมีสุคติเป็นที่ไปสว่างสวยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ได้แล้วจะเป็นที่พึ่งเราจะมีสุขอยู่ทุกสถานไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามเพราะนั้นรัตนะภายในนี้เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวที่ลูกๆทุกคนจะต้องทำให้ได้ทำให้มีทำให้เป็นเข้าถึงให้ได้ไม่ถึงเป็นไม่ยอมทีเดียวเอาชีวิตเป็นเดิมพันวันนี้ทำไม่ถึงพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ถึงมะรืนนี้เอาใหม่ทำไปจนกว่าจะถึงเพราะพระรัตนตรัยหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้มีอยู่แล้วภายในในกลางกายฐานที่เจ็ดไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มันมีไม่ใช่ไปทำให้ท่านมีขึ้นมาท่านมีอยู่แล้วดั้งเดิมอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดแต่ว่าเป็นกายละเอียดเป็นสิ่งที่ละเอียดที่ประณีตที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่หยาบกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปเราจะเข้าถึงได้ใจจะต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายตรงทางไปทางที่ท่านหรือที่ที่ท่านสถิตอยู่เอาใจไปหยุดอยู่ที่ตรงนั้นตรงฐานที่เจ็ดหยุดให้สนิททีเดียวประคับประคองใจให้นิ่งให้หยุดที่นิ่งให้ใจใสให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าใจก็ละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวก็เห็นหนทางที่จะเข้าถึงกายธรรมจะเห็นเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆตั้งแต่เห็นจุดเบื้องต้นหรือปฐมมรรคเป็นดวงกลมกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐิอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันชัดใสแจ่มอยู่ในกลางนั้นดวงธรรมนี่ก็มีอยู่เดิมมีอยู่มาตั้งดังเดิมไม่ใช่เราทำให้มีคนอย่างเราจะมีความสามารถทำให้มีได้อย่างไรนอกจากว่าทำให้เข้าถึงเท่านั้นเราไม่มีอนุภาพมากพอที่จะทำให้สิ่งนี้มีขึ้นมาได้แต่ว่าเรามีความสามารถที่จะเข้าถึงในสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมได้โดยวิธีการทำใจหยุดอย่างนั้นแหละก็เมื่อเข้าถึงดวงธรรมแล้วไม่ช้าก็จะเห็นกายภายในมันจะซ้อนกันอยู่ทีเดียวนะจ๊ะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอารูปพรหมล่ะซ้อนกันอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งก
ายธรรมแล้วก็มีเป็นชั้นๆกันไปกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดากายธรรมรสกิทาคากายธรรมพระอนาคากายธรรมพระอรหัตเป็นกายที่โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นของแปลกกายที่ใหญ่ซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กมันซ่อนกันได้อย่างไรนี่แปลกทีเดียวของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กกายใหญ่ซ่อนอยู่ในกายที่เล็กที่ซ่อนกันได้นั่นน่ะก็เพราะว่ามันมีความละเอียดกว่ากันถ้าละเอียดเท่ากันน่ะซ่อนกันไม่ได้แต่ถ้าละเอียดกว่ากันนั้นก็ซ่อนกันเข้าไปน่ะคำว่าซ่อนก็หมายถึงว่าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนในกลางกายต่างๆนั่นน่ะพอถูกส่วนเข้าใจเราก็จะหลุดจากกายนั้นกายที่หยาบกว่าแล้วเข้าถึงกายที่ละเอียดกว่านี่เขาซ้อนกันอย่างนี้นะจ๊ะพอใจหยุดก็หลุดพ้นจากกายที่หยาบกว่าสิ่งที่หยาบกว่าแล้วเข้าถึงสิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งที่ละเอียดกว่าจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปทีเดียวโลกเราว่าใหญ่โตขนาดนี้ยังมีกายยังมีภพที่ใหญ่กว่านี้มากมายทีเดียวใหญ่กว่าภพที่เราอยู่โลกที่เราอยู่มากทีเดียวยังมีกายที่ใหญ่กว่านี้ยังมีภพที่รองรับกายนั้นใหญ่กว่านี้อีกเยอะกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวกายทำยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นโตกันไปเรื่อยกายยิ่งใสขึ้นสว่างขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมีอานุภาพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนกันอยู่จะซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆชั้นๆเข้าไปเห็นไหมเจ้าว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่ารู้น่าเห็นทีเดียวมากกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตามนุษย์ซึ่งซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรใหม่วนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละวนกันไปกับวนกันมากินเหล้าเช้ากินเหล้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็กินกันไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากความเมาความมึนความทึมๆกันไปอย่างนั้นเองแต่อย่างนี้สนุกมีความสุขด้วยเห็นกายใหญ่โตขึ้นไปแต่ละกายก็มีภพอยู่จะได้รู้เรื่องว่ากายที่เขาอยู่ในภพใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นกันยังไงเขาอยู่กันอย่างไรและเกี่ยวโยงกับเราอย่างไรพอเราละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นถึงความเกี่ยวโยงกันกับตัวเราตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวโยงกันเลยนี่สำคัญอย่างนี้นะจ๊ะวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราจะมาประชุมพร้อมกันโดยนำเครื่องทายธรรมทั้งหลายอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวกันมาคนละเล็กละน้อยมาประชุมรวมพร้อมกันที่นี่ที่วัดพระธรรมกายแล้วนำของหยาบเครื่องทายธรรมหยาบกลั่นให้มีความละเอียดเป็นของละเอียดเท่ากับความละเอียดของพระธรรมกายเมื่อละเอียดเท่ากันแล้วจะได้น้อมนำเครื่องทายธรรมที่ละเอียดนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการทำอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าพระแต่ว่ามิได้หมายถึงว่าพระธรรมกายของพุทธเจ้าจะเสวยพระกายอาหารเช่นเดียวกับพระสงฆ์ขบฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพอท่านพ้นแล้วจากอาหารหยาบท่านเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วมีกระแสทานแห่งบุญในกลางท่านปลนปลื้อท่านอยู่เหมือนฟืนปลนปลื้อไฟอาหารปลนปลื้อมนุษย์ให้เป็นอยู่ได้ท่านมีกระแสบุญที่ไหลมาจากสายธาตุสายธรรมเดิมของท่านเป็นอัตโนมัติตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้น
ายของท่านเป็นธาตุสำเร็จเป็นอยู่ได้ด้วยกระแสทานแห่งบุญปรุงให้อยู่ได้ปลนปลือให้อยู่ได้อยู่ตลอดเวลานี่แปลกไหมล่ะบุญปลนปลือให้อยู่ตลอดเวลามีสุขอย่างเดียวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ไปไม่มาไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวเป็นอริยบทของผู้ที่มีความสมบูรณ์ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความทุกข์ทรมานใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางอย่างเดียวติดแน่นเข้านิโรธสมาบัตินิ่งกระแสบุญกระแล่นถึงกันปล้นปลือร่างกายให้เป็นอยู่ธรรมกายของพระองค์ท่านให้เป็นอยู่ตลอดเวลาสุขใสสว่างทีเดียวสุขใสสว่างมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆบูชาข้าพระเราแค่ถวายเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาเหมือนเราถวายดอกไม้ถวายของที่เรารักเพื่อใจของเราจะได้เป็นกุศลเมื่อเราให้ใจก็หลุดพ้นจากความตรณีที่ครอบงำความตรณีครอบงำเมื่อไหร่ความรู้สึกที่อยากจะให้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะว่ากระแสความตรณีดำมืดสนิททีเดียวหุ้มเคลือบเอิบอับซึมซาบปนเป็นบังคับถ้าทำเห็นจำคือรู้ให้เกิดความตรณีให้หวงแหนให้เสียดายทรัพย์ให้ไม่เป็นทีเดียวให้มีความคิดผิดจะเก็บเอาไว้กลัวหมดมั่งกลัวมีน้อยกว่าคนอื่นมั่งหรือไม่อยากจะให้เพราะเสียดายมั่งอยากจะเอาไปใช้ในทางอื่นอยากจะเอาไปกินอยากจะเอาไปใช้เพลิดเพลินมั่งใช้ทำธุรกิจการงานเพลินไปเรื่อยกระทั่งหมดเวลาเอาไว้ให้ลูกให้หลานเอาไปสนุกเพลิดเพลินกันต่อไปก็คิดกันได้อยู่แค่นั้นเพราะความตรณีมาครอบงำมันเป็นธาตุธรรมชนิดหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะเวลาที่ข้อสอละเอียดเข้ามาบังคับนี่ให้ไม่เป็นทีเดียวอึดอัดทีเดียวพอคิดว่าจะให้ทุกข์ใจพอจะให้ก็ทุกข์ใจเลยทรมานใจให้ไม่ได้ร้อนรุ่มคุ้มใจหงุดหงิดกับคนที่มาขอหรือมาชวนทำดีทำบุญแล้วหงุดหงิดทีเดียวพอหงุดหงิดก็พูดออกมาในทางที่ไม่ดีแล้วความตรณีนี่กระแสบุญกระแสความตรณีนี้บังคับเอาไว้ไม่ให้กระแสบุญเข้าไปอยู่ในใจเมื่อกระแสบุญไม่เข้าไปอยู่ในใจกระแสบุญที่มาพร้อมกับความสุขความสำเร็จสมบัติต่างๆก็ไหลเข้าไปไม่ได้เมื่อไหลเข้าไปไม่ได้กระแสบาปคือความตนีนั้นนะเข้าบังคับแล้วก็ยังส่งบาปอกุศลใส่ลงไปในนั้นอีกให้อดอยากให้ยากจนให้ทุกข์ทรมานเวลามาเกิดก็มาเกิดอยู่ในชีวิตที่ลำบากพออดอยากยากจนเข้าโอกาสที่จะศึกษาความรู้ก็น้อยต้องหาเช้ากินค่ำกันไปอย่างนั้นเมื่อมีความรู้น้อยรายได้ก็น้อยเมื่อรายได้น้อยก็ไม่พอกินพอใช้เมื่อไม่พอกินพอใช้ก็ทุกข์ทรมานเมื่อทุกข์ทรมานก็แสวงหาว่าจะทำไงถึงจะได้ทรัพย์มาการแสวงหาก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือหาทางลัดจี้ก็มั่งปล้นก็มั่งขโมยก็มั่งผลก็เป็นทุกข์สืบเนื่องต่อกันไปอีกยาวนานทีเดียวติดคุกติดตารางตกนรกเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในภพทั้ง3เป็นไปเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะความตนีที่เข้าไปบังคับบัญชาทีเดียวแต่ถ้าให้ใจที่คิดที่จะให้นะแสดงว่ากระแสบุญเข้ามาจรดที่ในกลางกายนั้นแล้วพอถูกส่วนเข้าเหมือนกดสวิตช์ไฟพอกดความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไป
เมื่อกระแสแห่งการให้มาจรดที่กลางกายความรู้สึกที่ว่าจะไม่ให้ก็หมดไปดับไปพอดับไปกระแสบุญก็ได้ที่ลงมาซ้อนแน่นทีเดียวบุญมาพร้อมความสุขความสำเร็จสมบัติต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาแทนที่ผู้ให้จึงได้รับให้น้อยได้รับน้อยให้มากได้รับมากให้เป็นพิเศษได้รับเป็นพิเศษให้อย่างที่ไม่มีใครให้เนี่ยให้เต็มที่ทีเดียวเวลาจะได้ก็ได้มากกว่าที่ใครๆก็เคยได้ได้อย่างอัศจรรย์อย่างน่าทึ่งอย่างนึกไม่ถึงอย่างที่ใครเห็นแล้วก็ไม่เชื่อได้มาได้อย่างไรเช่นจดินเศรษฐีโชติกะเศรษฐีหรือท่านเมนตกะเศรษฐีเวลาสมบัติบังเกิดขึ้นมานั้นน่ะบังเกิดอย่างที่ใครก็ไม่เชื่อใครก็อัศจรรย์ใครก็ทึ่งมองดูแล้วทำไมถึงง่ายอย่างนั้นแต่กว่าที่จะง่ายอย่างนี้ได้ท่านก็ทำบุญมาให้ง่ายๆมาซะก่อนที่ใครที่กำลังรู้สึกว่ายากแต่ท่านเปลี่ยนจากความยากให้มาเป็นความง่ายท่านทำได้อย่างนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในอายตนะนิพพานนั้นกระแสทานแห่งบุญจะปลนปลือผ่านกลางกายสว่างสวัยมีความสุขอยู่ในกลางกายท่านอยู่ตลอดเวลาทั้งเนื้อทั้งตัวอิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาเป็นบรมสุขท่านยืนยันไว้เลยนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขไม่ใช่สุขธรรมดาสุขอย่างยิ่งเพราะว่ากระแสทานแห่งบุญไหลผ่านตลอดเวลาจากสายธาตุธรรมเดิมของท่านมาเป็นอัตโนมัติการบูชาข้าพระก็เช่นเดียวกันเราจะทำบุญใหญ่ถวายแต่ผู้รู้นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเป็นพุทธบูชาเป็นบุญใหญ่ที่หาอะไรเปรียบได้ยากก็ขอให้ทุกคนทำกายวาจาใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันทุกคนต่อไปนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็นึกสมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6จุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านที่มาใหม่จำไว้นะจ๊ะถ้าหลวงพ่อพูดถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือนี่เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไปด้วยวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ขับเคลื่อนได้หยดยานพาหนะอะไรได้เครื่องยนต์กลไกอะไรหยุดอย่างเดียวเท่านั้นเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้มีกลเม็ดในการหยุดจะต้องทำใจของเราให้สบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นอย่าตั้งใจเกินไปตั้งใจมากแล้วมันจะเครียดนั่งแล้วปวดหัวแล้วก็อย่าหย่อนเกินไปคือเผลอไม่เอาใจใส่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปเรื่องราวต่างๆ
อย่างนั้นก็เรียกว่าหย่อนเกินไปต้องวางใจให้สบายพอดีในอารมณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าสบายมีความพึงพอใจว่าจะนึกคิดอย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าพอดีแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆที่กลางกายฐานที่7ในแง่ของการปฏิบัติอย่ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปว่าใจของเรานี่ตรงกับฐานที่7แล้วหรือยังอย่ากังวลมากถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเอาแค่เราคาดคะเนแล้วก็ทึกทักเอาว่าในกลางท้องของเราตรงนี้คือฐานที่7ให้อาจารย์ของเราน่ะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจของเราที่แวบไปแวบมาประกอบด้วย4อย่างคือความเห็นความจำความคิดความรู้นะเอามารวมหยุดในจุดเดียวกันที่ฐานที่7หรือจะง่ายๆคือทำความรู้สึกที่ฐานที่7ในกลางท้องเรานะทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งให้ใจหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆถ้าหากใครมีนิสัยชอบคิดไปในเรื่องราวต่างๆชอบฟุ้งซ่านก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราเคารพกราบไหว้บูชานึกด้วยใจโดยไม่ใช้ดูในตามองแต่ว่าเห็นได้นึกได้นึกว่าในกลางท้องมีดวงแก้วใสๆโตทะแก้วตาใสเหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตทะกับแก้วตานึกอยู่ที่ตรงฐานที่7ในกลางท้องของเรานะจ๊ะหรือถ้าชอบองค์พระก็นึกองค์พระไปเลยนึกองค์พระแก้วใสๆสักองค์หนึ่งให้ท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นลักษณะเหมือนมองจากที่สูงลงไปเนี่ยเห็นเศียรท่านเห็นบ่าเห็นไหล่เห็นแขนของท่านซ้อนกันนั่งขัดสมาธิซ้อนขัดสมาธิขัดสมาธิอยู่เนี่ยนิ่งอยู่ตรงนั้นทีเดียวนี่ถ้าใจฟุ้งนะถ้าเป็นคนมักชอบฟุ้งเนี่ยต้องมีที่ยึดเป็นดวงแก้วหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าชอบดวงแก้วก็เอาดวงแก้วเป็นนิมิตถ้าชอบพระแก้วก็เอาพระแก้วเป็นนิมิตแต่ถ้ากำหนดดวงแก้วถ้าเกิดเห็นองค์พระขึ้นมายิ่งดีแล้วก็ดูองค์พระเรื่อยไปหรือถ้ากำหนดองค์พระเกิดเห็นดวงแก้วขึ้นมาก็ยิ่งดีแล้วก็ดูดวงแก้วเรื่อยไปหรือกำหนดแล้วเกิดขึ้นมาทั้งสองอย่างเลยดวงองค์พระก็ดีดวงแก้วก็ดีเราเป็นผู้มีบุญเห็นทีเดียวได้ทั้งสองอย่างก็ดูไปทั้งสองอย่างดูไปตรงกลางของสิ่งที่เห็นดูเรื่อยๆไปอย่างสบายๆอย่าให้ตึงอย่าไปบังคับภาพดูอย่างสบายเหมือนดูทิวทัศน์เหมือนดูต้นไม้ภูเขาน้ำตกอะไรอย่างนั้นเหมือนดูทิวทัศน์ดูไปเฉยๆมีให้ดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นตามใจท่านไปก่อนท่านมีให้ดูลางๆเราก็ดูลางๆท่านมีให้เราดูเล็กๆเราก็ดูเล็กๆท่านขยายใหญ่ขึ้นให้ดูเราก็ดูที่ท่านขยายอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำให้ถูกใจท่าน
ตามใจท่านไปก่อนนะมีให้เห็นแค่ไหนแล้วก็ดูไปแล้วถัดไปก็ดูให้ถูกใจท่านจะให้ท่านอยู่ในกลางกายเนี่ยตรงฐานที่เจ็ดท่านชอบหยุดชอบให้เราทำใจให้หยุดอยู่ในกลางท่านให้ใจตรงกันให้ใจเป็นอันเดียวกันท่านชอบอย่างนั้นทำให้ถูกใจพอถูกใจเดี๋ยวก็ใสขึ้นมาเลยหยุดนิ่งจะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเราก็ดูเรื่อยไปดูเฉยๆดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่าไปบังคับภาพอย่าไปบังเค้นภาพหรือปล่อยพยายามทำให้ภาพนั้นมันชัดให้ได้ดังใจอย่าทำอย่างนั้นนะจ๊ะผิดวิธีวิธีที่ถูกคือมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีดวงแก้วให้ดูเราก็ดูดวงแก้วมีองค์พระให้ดูเราก็ดูองค์พระมีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูเราก็ดูความสว่างดูไปด้วยใจที่เป็นปกติไม่ต้องไปเร่งไปร้อนไปบีบบังคับอะไรแล้วก็ดูไปเฉยๆเดี๋ยวจะถูกส่วนเองจะถูกส่วนเองคือมันจะเกิดความพอดีขึ้นมาเองในตอนนั้นถูกส่วนนิ่งกายก็เริ่มเบาโล่งโปร่งเบาสบายใจก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเลยพอใจขยายเดี๋ยวดวงก็ใสองค์พระก็ใสแจ่มทีเดียวเนาะใสแจ่มใสเมื่อเราลืมตาดูเห็นองค์พระหรือดวงแก้วทั่วไปแต่ว่ามีความสุขมาพร้อมกับการเห็นมาพร้อมกันเลยแล้วใสสว่างแจ่มกระจ่างทีเดียวกระจ่างอยู่ในกลางกายเนี่ยใหม่ๆก็เห็นห่างๆก่อนเห็นห่างๆแล้วก็ดูเรื่อยไปเนี่ยดูไปธรรมดาสบายๆใจเย็นๆดูไปด้วยใจที่เย็นๆใจสบายๆดูให้สบายพอถูกส่วนเดี๋ยวก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดเท่าลืมตาเห็นทีเดียวจนกระทั่งชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเองเนี่ยพอถูกส่วนเดี๋ยวเราจะรู้จักอย่างนี้เนี่ยมันชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นเหมือนเอากล้องเอาแว่นขยายส่องทีเดียวนะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นตาเราเห็นวัตถุภายนอกอย่างไรเนี่ยมันก็เห็นได้แค่เท่าที่เราเห็นแค่นั้นเองยังไม่ชัดเจนแต่ถ้ายิ่งกว่านี่เราเหมือนเอากล้องเอาแว่นเอากล้องติดลูกในตาทีเดียวเนี่ยเห็นชัดแจ่มกระจ่างมีความสุขมีความพึงพอใจกับการที่ได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ทีเดียวเนี่ยชัดใสบริสุทธิ์แล้วก็ดูเรื่อยไปดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าไปบังคับภาพอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปเฉยๆเดี๋ยวดีเองทำอย่างนี้นะส่วนท่านที่ใจไม่ฟุ้งถ้าคิดถึงนิมิตแล้วมันตึงมันอดบังคับไม่ได้คือไม่ฟุ้งแต่ชอบบังคับนิสัยอย่างนี้ต้องแก้ด้วยวิธีการทำใจเฉยๆไม่ต้องไปนึกนิมิตนะเพราะเราไม่ฟุ้งอยู่แล้วให้นิ่งใจนิ่งใจอยู่ในกลางนิ่งไปเรื่อยๆให้หยุดก็นิ่งอย่างเดียวหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งใช้ให้ใจใสใจสบายทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ซึมซับประสบการณ์ภายในไปทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยไปเรื่อยๆใจก็ค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาค่อยๆสบายค่อยๆขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนนิ่งแล้วก็นิ่งหน่อไปในจุดที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหนเนี่ยคือไม่รู้จะเอาใจไว้ตอนไหนแล้วตอนนี้พอมันโล่งไปนิ่งตรงไหนก็เอาใจนิ่งตรงนั้นละที่เดิมละที่เดียวเป็นที่ที่ดีนะที่ตรงนี้นิ่งใช้นิ่งไปพอใจเรานิ่งทั้งยังไม่เห็นอะไรลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศนิ่งพอเรานิ่งเดี๋ยวถูกส่วนเองพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เห็นดวงธรรมขึ้นมาเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระมันก็จะเห็นอย่างนี้นะเห็นอะไรแล้วก็ดูเรื่อยไปดูไปธรรมดาสบายสบายเห็นไหมจ๊ะว่าวิธีการทำไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าทำถูกวิธีซะแล้วสิ่งที่ยากก็ง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีสิ่งที่ง่ายมันก็ยากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับถูกวิธีไหมแต่ถ้าหากใครยังฟุ้งอยู่นะก็นอกจากนึกถึงนิมิตแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยจะภาวนากี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เท่าที่เราพอใจอยากภาวนา10ครั้งก็10ครั้งถ้า10ครั้งหายฟุ้งพอครบ10ครั้งเราก็เลิกอยากภาวนา100ครั้งพอครบ100ครั้งไม่ฟุ้งเราก็เลิกคือภาวนาไปจนกว่าจะเลิกฟุ้งหายฟุ้งแล้วเราก็เลิกแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพบความอัศจรรย์ทีเดียวจะเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในถึงพระธรรมกายพอเห็นแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ตรึกไว้เรื่อยเลยจะมีภารกิจอะไรก็ตาม